วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction Little Big World นะครับผมวิทย์ปอนภูวินนะครับผม EP ล่าสุดนะ EP ที่7แล้วนะครับผม EP นี้เขาเป็นการว่าเดินถ่ายรูปฟิล์มนะครับเป็นในวันชิวๆนะครับที่ย่านตลาดน้อยนะโอ้ย่านนี้ก็เป็นแบบวินเทจเก่าๆนะครับผมยุคแบบยุคมันจะมีชิ้นพวกกำแพงอิฐเก่าๆนะครับผมแล้วก็มีความแบบจีนผสมด้วยนะครับนี่ใกล้บ้านตัวเองเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูซิว่าน้องๆเขาจะไปถ่ายรูปกันแล้วจะน่ารักขนาดไหนนะครับโอเคอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV นะฮะที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Little Big World with Pon Puwin EP ที่7ครับผมไปดูวันนี้จะได้ข้อมูลอะไรจากน้องภูวินบ้างนะปกติน้องจะให้ข้อมูลที่ดีเสมอสวัสดีครับอันยองเซลอันแน่อะคนละภาษาคนละภาษาไม่ใช่โอเคขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Little Big World with Pon Puwin ครับเสียงหลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันวันนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งวันนี้คือพูดง่ายๆคือเทปก่อนอ่ะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดมาเยอะแล้วใช่ส่วนเทปนี้เราเลยรู้สึกว่าเราไปเที่ยวในเมืองกันบ้างดีกว่าซึ่งธีมวันนี้ก็คือเป็นทริปถ่ายรูปทริปถ่ายรูปครับใช่ก็คือเหมือนกับเทปวันก่อนเนี้ยเราเป็นทริปเหมือนไปเปิดโลกไงไปแต่ละจังหวัดไปดูว่าแบบที่ไหนน่าเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าเทปนี้เรามาเป็นฟิลแบบชิวๆเดินเติงแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะก่อนหน้านี้เรามีทั้งนั่งเครื่องบินนั่งรถตู้นั่งรถไฟนั่งเรือนั่งทุกอย่างใช่ฮะงั้นวันนี้เรามาเดินเล่นกันดีกว่าเดินเล่นถ่ายรูปกันชิวๆแล้ววันนี้เราไปไหนกันครับเรากำลังจะข้ามไปท่าเรือสี่พระยานะครับซึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับใช่แล้วเราก็จะไปตลาดน้อยกันนะครับด้วยคำที่เป็นทริปถ่ายรูปเราก็มีอุปกรณ์พิเศษอยู่2อย่างนะครับขอเชิญหน่อยครับเดี๋ยวคืออะไรครับคืออะไรเนี่ยคืออะไรครับลองดูสิคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเทปหรือของเทปเพื่อใส่เทปป่ะมันช่างครับไม่วันนี้คือกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มซึ่งอย่าระวังถ้าเกิดคุณทำร่วงลงไปผมลงไปผมจมไปกับมันนะครับผมเก็บไม่ได้นะผมไปแน่ด้วยความที่ว่าวันนี้เป็นทริปถ่ายรูปนะครับเราก็จะมีกล้องฟิล์มอยู่2กล้องเราสองคนก็จะถ่ายกันไปถ่ายกันมาเนาะแล้วเดี๋ยวเอารูปมาดูกันเอางี้ดูว่าจะรอดไหมดีกว่าเออใช่ก็เก๋ๆดีเนาะถ้าเป็นถ่ายไปแล้วให้ลุ้นๆว่ารูปจะเป็นอะไรดีแล้วทำไมแชร์กันว่าใครแอบถ่ายอะไรบ้างแมทกันอันนี้สีเหมือนกระเป๋าผมเหมือนกันใช่โอ้โหโอเควันนี้เรามาตีแมทกันตีแมทกันซึ่งมันได้อยู่โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปล่องเรือเดินสมุทรกันเลยดีกว่าทุกคนเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมแต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วล่ะว่าหลอดเฮ้ยดูดีอยู่นะเนี่ยไม่เสียทุกคนครับวันนี้เราเจอสิ่งสวยงามน้องน่าจะเขินแหละหลบหน้าหนีเชียพอเราจะถ่ายรูปปุ๊บหนีหลบหน้าหนีทั้งเอาละไปแล้วไหมเขินตกใจสไปเดอร์เซนเอาล่วงไปแล้วเอาไอ้นี่โอ้โหสไปเดอร์เซนรู้เลยว่าขามาเวลรายนี้ไม่สวยถูกลูกเลยอ่ะหรือพน้องเขาดูดีนี่ผมเคยมารอนานแล้วสักพักประมาณน่าปี2ปีก่อนเลยถ้าจำไม่ผิดนะมาเลขที่1มาใครมาเพื่อนเลยตอนนั้นแบบว่าเหมือนมาทำสารคดีอะไรพวกนี้กับเพื่อนแล้วเราก็มาที่นี่แปลว่าถ้าทำสารคดีต้องเล่าประวัติได้ถูกไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาเกือบ2ปีแล้วนะฮะแต่ความทรงจำก็
ต้องรื้อฟื้นนิดนึงมาครับสคริปต์มาก็คือบ้านเลขที่1เนี่ยมันจะอยู่ตรงต่อกับตันบูชัดซึ่งที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนาะที่เราถ่ายรูปกันใช่ซึ่งบ้านหลังเนี้ยจะมีอายุประมาณ100ปีได้แล้วล่ะสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5แต่ดูใหม่มากเลยนะแต่ว่าก่อนอันเนี้ยเหมือนมันจะมีช่วงนึงที่เขาปล่อยร้างไว้แล้วทีนี้พอช่วงปี2555ถึงปี60เนี่ยเขาก็เหมือนเริ่มมีการรีโนเวทเริ่มมีการทำใหม่ไม่น่าถึงใหม่มากเลยดูดีมากเลยถ้าสัมผัสได้มันจะมีเป็นฟิลเหมือนความแบบยุคนิโอคลาสสิกของยุโรปหน่อยๆอะไรเงี้ยและอย่างที่ข้อมูลมาคือถ้าใครอยากจะจัดงานแต่งอยากจัดงานเลี้ยงอะไรที่มันเป็นสไตล์นิโอคลาสสิกเนี่ยก็สามารถติดต่อที่นี่มาจัดได้นะครับ1 2 3 1 2 3แต่ว่าตลาดน้อยไม่ได้มีแค่นี้ใช่อันนี้เราเดินมาเป็นแค่น้ำจิ้มนิดหน่อยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอีกก็บอกเลยว่าโชคดีที่อากาศไม่ร้อนฮะโชคดีที่มาหน้าหนาวยิ่งดีเลยครับใช่งั้นลงมาฝั่งนี้เราก็ต้องเดินไปฝั่งนี้ถูกไหมเราจะได้โดนปิวไปฝั่งนี้ถูกไหมใช่เราเดินไปด้วยกันเดินกันไปถึงแล้วใช่ครับเหนื่อยเลยบอกแล้วเหนื่อยเย็นเรายังมีที่เที่ยวอีกเยอะแต่นี่ก็คือโบสถ์คาราวานนะครับผมซึ่งสร้างขึ้นโดยพวกโปรตุเกสตอนนี้โบสถ์จะปิดอยู่ครับเพราะเมื่อกี้ถามทางเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่ามันเขาจะเปิดเฉพาะช่วงเวลา5 โมงเย็นเวลามีพิธีกรรมใช่ซึ่งเราอยู่ไม่ถึงนี่ก็เที่ยงบ่ายโมงแล้วมาสองจ้าเที่ยงบ่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงเกิดอะไรวะการมือหนักข่าวมันไม่มีอะไรการมึงรู้เลยว่าบ่ายสองเบอร์ละทำงานไปเดินเยอะเกินเดินเยอะทำงานไปไม่เป็นไรสักช็อตไหมคือเรามาทั้งทีเนี่ยจะไม่ถ่ายรูปก็ยังไงอยู่มาแล้วเราก็เดินทางไกลมาเรื่อยๆนะเป็นฟีลเหมือนแบบเดินเที่ยวแต่จริงๆมันเดินได้เรื่อยจริงนะตรงนี้แต่ถ้าร้อนขึ้นมาก็ร้อนถ่ายรูปเล่นมาถ่ายรูปเล่นได้คุณอยากจะสักช็อตไหมได้คุณลองยืนตรงนี้ดูลองคุณลองหันมาหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยน่ากลัวจริงนะมันโดนแกล้งนะเอาว่าถ่ายรูปดีๆหน่อยถ่ายรูปดีๆหน่อยหนึ่งสองสามบอกเลยว่าเลท่อหรอที่ไปต่อเดี๋ยวไม่ถึงหลอนมากตุ๊กตาบ้าเลยซอยนี้จะเป็นฟิลเหมือนแบบฟิลสถาปัตยกรรมหน่อยๆแบบมีความแบบมีความอาร์ตซึ่งจะบอกเลยว่าเหตุทางเดินเล็กๆแบบนี้มีจุดแลนด์มาร์คให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากเลยนะใช่รูปสวยมากมีความแบบศิลปะแล้วก็อาร์ตมากๆเนี่ยยิ่งดูฝั่งนี้ดูเองดูกราฟฟิตี้ก็สวยใช่ชุมชนชาวตลาดยินดีต้อนรับนี่เหมือนเราจะเริ่มเดินเข้าสู่เขตตลาดแล้วชุมชนตลาดน้อยจะบอกว่าการถ่ายฟิล์มเนี่ยเวลาแดดเริ่มมาแล้วถือว่าเป็นแบบเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่ารูปจะสวยคาดหวังนะโอ้ตายละ1 2 3ที่ทั้งทีอ่ะก็ต้องมาไหว้พระสักหน่อยขอพรสายมูนี่ใช่ผมเป็นสายมูครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าจะขอพรอะไรบอกได้ไหมขอเรื่องงานไงเรื่องงานขอให้งานปังๆใช่การเที่ยวแล้วขอให้ได้เจอรักแท้เอาดีๆดีก็คงจะขอเรื่องงานครับใช่หลักๆก็เป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพที่สำคัญเลยคุณก็รู้นี่ว่าปีนี้มาผมปวดหลังปวดคอปวดเอวปวดอะไรอย่างนี้ก็อยากจะขอเรื่องสุขภาพเพื่อจะได้ทำงานได้ดีๆอะไรอย่างนี้โอเคเข้าใจแล้วคุณจะขออะไรผมเหรอขออะไรเดียวขอให้คนที่อยู่กับเราอยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้วก็สุขภาพดีๆขอให้สุขภาพแข็งแรงแค่นั้นก็โอเคละหวานเชียร์ขอพรให้ผมเลยนะ
ครอบครัวครอบครัวครอบครัวคิดไปไกลนะเราอะลื่นล้มเลยอะไรอย่างมาเรามาขอพรไหว้พระกันดีกว่าคือเมื่อกี้เดินข้างล่างเราจะมีความรู้สึกแบบมันจะมีบรรยากาศความขังๆหน่อยเฮ้ยแต่ข้างบนสวยเลยแต่ข้างบนสวยเลยได้ข่าวมาว่าข้างบนเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟฮะเราได้ยินมาว่าบรรยากาศดีด้วยใช่แต่ว่าเมื่อกี้หอมมากเลยได้กินกาแฟได้กินกาแฟแต่ข้างนอกเลยก็ไปดูป่ะเอ๊ะโอเคกาแฟแล้วเนี่ยเอาละครับตอนนี้นะครับกาแฟที่เราสั่งก็ได้แล้วเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนแบบมีความแบบโบราณเนาะโบราณคนนี้ก็อย่าว่าไม่สนใจใครกำลังอิ่มเอิบอยู่เดอร์ตี้ชอบมากเลยอะแต่ทรงก็น่าจะชอบดื่มกาแฟแหละดื่มแต่ปกติแล้วนะครับผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินกาแฟครับที่ดูน่ากินมากเพราะว่ากินกาแฟมันทำให้ใจสั่นไม่รู้ว่าใจสั่นเพราะกาแฟหรือแก้วฟ้าเอ้ยชิมดูเฮ้ยมันเย็นมากนี่น่าชอบมันไม่ค่อยกาแฟมันมีความนมมีความนมมีความแบบวานิลาไอเลยไม่รู้ไอเพราะอะไรไอเลิฟยูไอยิงตลอดนะวันนี้ยิงตลอดนะในข่าวตอนนี้นะครับทุกคนหลังจากที่เราได้ดื่มกาแฟเติมคาเฟอีนที่เรียบร้อยแล้วใช่แบบเราก็กำลังโดบไปเรียบร้อยเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนครับคุณภูมิบ้านโซเองไทยครับผมซึ่งบ้านนี้เขาบอกว่าตั้งมา230ปีแล้ว30ปีละอ่ะใช่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่กัน8รุ่นแล้วเป็น8รุ่นแล้วใช่ไหมแต่นี่เยอะนะเยอะดิบ้านนี้ที่แบบว่ามีสอดกับน้ำมีความเก่งจีนหน่อยๆนะใช่เพราะมันคือบ้านเก่งจีนนี่แหละซึ่งมีอายุ230ปีก็เปรียบเทียบฟีลแบบตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์พอดีเลยต้นหนอใช่เก่าแก่มากเลยนะมากนี่ก็คือสระน้ำที่คุณบอกใช่ไหมใช่วิธีคือสระดำน้ำซึ่งเขาบอกว่าสอนดำน้ำแบบคะแนนวานมือและผ้าจะแข็งแข็งที่สุดท้ายที่เราจะถ่ายกันวันนี้ก็คือนี่มันเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่นะครับคือจะบอกเลยว่าถ้าใครมาตลาดน้อยทั้งทีเนี่ยไม่ได้มาที่นี่ก็คือเหมือนเดินมาไม่สุดใช่เพราะว่านี่คือรถเฟียสเก่าคือแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันถูกทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ป๊อปปูล่ามากๆเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะมาต่อคิวกันถ่ายรูปเลยสักรูปไหมสักรูปมาถ่ายเราสองคนหน่อยนะสักรูปนี่นะทุกคนจุดแลนด์มาร์คพวกเราถือว่าภารกิจสำเร็จนะเดินทางไกลเหมือนกันนะไม่เชื่อดูเหงื่อฮะแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้เราเที่ยวมาทั้งวันแล้วเราต้องปิดด้วยของกินได้ผมมีที่ในใจที่ใครมากรุงเทพต้องมาทุกคนได้งั้นคุณนำไปเลยมาเชิญครับที่ไหนเยาวราช
ที่เนี่ยของกินเยอะมากซึ่งพวกเราก็จะต้องไปหาอะไรกินกันสักหน่อยแล้วมีในใจยังไม่อยากกินอะไรจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีครับแต่รู้แค่ว่าของกินเยอะแล้วก็หิวแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนไหมไปหาของกินกันดีกว่าครับไปก็คือเดินทะลุเข้ามาอีกนะก็คือบ้านเราเองเป็นไงบ้างกับการพาไปเดินตลาดน้อยกับยามาล่าในวันนี้ใช่ก็ถือว่าเป็นเปลี่ยนฟีลเปลี่ยนบรรยากาศนะเพราะว่าตามผมอีพีก่อนหน้านี้คือเราไปต่างจังหวัดหมดเลยไม่ว่าจะไปเหนือสุดใต้สุดใกล้สุดแต่วันนี้เราอยู่กรุงเทพฯตัวเมืองเราพาทุกคนไปอยู่แบบดื่มด่ำกับบรรยากาศอ่ะถ่ายรูปเล่นซึ่งใครอยากจะมาถ่ายรูปเล่นแบบเราบอกได้เลยว่าสบายมากๆสบายมากครับผมก็ขับรถมานั่งเรือมายังไงก็ได้ใช้เวลาแค่ครึ่งวันนิดเดียวเองแล้วมาตกที่ยาวราชหาของกินอร่อยอร่อยนะใช่แต่สำหรับวันนี้พวกเรา2คนนะครับผมก็ขอลาไปก่อนเพราะว่าหิวแล้วยังไงก็ขอฝากรายการ Little Big World with Paul Puwin นะครับผมทุกศุกร์วันศุกร์นะครับทางช่อง YouTube Channel ของ Team MTV และคราวหน้าอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนหิวละหิวแล้วครับสรุปไปร้านอะไรของคราวหน้าของคราวหน้าปะงั้นเดี๋ยวเดินดูก่อนปะวันนี้รู้เลยน้องผู้วินทำงานหนักน้องผู้วินแบบโหลดคิดชั้นหนึ่งมีความแบบติดแต่ก็ยังโอเคนะครับถือว่าเก่งมากลื่นไหลครับผมแล้วก็ดูแบบวันนี้ดูนุ่มนิ่มอ่ะวันนี้ดูแบบเป็นแบบชิวๆนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับฟิลน่ารักน่ารักจะไม่ค่อยแบบว่าเหมือนเอเวนเจอร์หรือว่าไปตะลุยเหมือนไอพีก่อนๆเนาะพี่เกิดเราออกต่างจังหวัดไงมันเหมือนเป็นรถทริปเนาะแต่นี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ในกรุงเทพเดินเล่นชิวๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพที่ออกมาสวยนะชอบมากเลยอ่ะเออภาพกล้องฟิล์มคือแบบมันทำให้ฟิลลิ่งอันนี้คือแบบมาจากยุคฟิล์มก่อนไงแล้วค่อยมายุคดิจิตอลเนาะรู้สึกคือมันก็ให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยแบบว่าถ่ายรูปพวกนี้เล่นในตอนแบบตอนอดีตอะไรเงี้ยเด็กๆอย่างเงี้ยแต่พอมีดิจิตอลแล้วก็แบบไม่อยากกลับไปฟิล์มแล้วอ่ะแต่คือเห็นเด็กๆสมัยนี้ก็กลับไปเล่นฟิล์มกันใหม่รู้สึกแบบเออก็เคยเล่นฟิล์มมาแล้วไม่ต้องกลับไปเล่นอีกอย่างเงี้ยแต่พอดูภาพแล้วก็สุขมันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะคิดถึงฟิลเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกับการเอาแอปพลิเคชันมาใส่ให้มันดูเหมือนเป็นฟิล์มเนาะรู้สึกว่าภาพฟิล์มก็ยังดูดีกว่าตอนที่แบบไปเอาดิจิตอลแล้วมันแบบใช้เอฟเฟคทำให้มันเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยรู้สึกว่ายังไงมันก็โอเคกว่าแล้วมันก็น่ารักกว่าด้วยแล้วมันก็แบบเป็นกิมมิคแคนเดดไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยอะอารมณ์แบบจะไปเอาเดทแล้วก็แบบเธอเอากล้องมาหนึ่งอันเอากล้องมาหนึ่งอันแล้วก็เดินกันไปแล้วก็ผัดกันถ่ายนะแล้วเธอเอารูปมาแชร์กันดูว่ารูปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้อยู่นะความรู้สึกคือแบบก็ดีนะความรู้สึกไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้มาก่อนว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยวะเออเจ๋งดีก็แบบมันก็เป็นกิมมิคดีกว่าการที่แบบไปเดินเล่นด้วยกันแล้วก็ไปถ่ายรูปหาของกินอะไรเงี้ยแล้วก็ผัดกันถ่ายด้วยมือถือเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิมมิคดีครับซื้อพร็อพมานิดหน่อยแล้วก็แบบผัดกันเล่นน่ารักดีนะครับปอนภูวินก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับผมกับผลงานต่อไปของนอนเนาะแล้วเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวรออยู่เมื่อไรจะมาสักทีนะครับคิดว่าทุกคนคงรอเหมือนกันนะครับคิดว่าจบรายการ Little Big World ก็คือปอนเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวมาพอดีแหละคิดว่าอย่างนั้นแหละโอเคครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย